และพร้อมแดงมาเลยนะคะยืนคู่กับผู้จัดการสุดหล่อนะคะเอาล่ะเห็นหน้าผู้จัดการแล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะรอรู้เลยใช่ไหมว่าเจมส์กับเต้ยอยู่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะว่านะหลายๆคนก็คงจะอยากจะเห็นแล้วขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับกองนักแสดงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความรักในครอบครัวเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้เห็นแล้วนะคะว่าเรา
ามาอยู่กับสัญลักษณ์แห่งความรักแล้วก็ความทรงจำของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่อีกหนึ่งอย่างนะคะมีอีกหนึ่งท่านที่มายืนอยู่บนเวทีนะคะพี่นิดเองถามความรู้สึกกันดีกว่าค่ะพี่มิ้งว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เห็นหลายๆคนมายืนต้อนรับคนเลยผมตื่นเต้นนะครับทำงานไม่ได้ครับเป็นพอพี่หนุ่ยนะครับแล้วก็เคยกับจริงด้วยค่ะจริงแล้วตอนนี้เราสองคนชั้นก็ผักจริงแล้วก็ต้นไม้ก็เราก็ได้รู้ว่าประทับใจต่างๆนานาค่ะจริงๆแล้วนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคนที่มีความผูกพันกับต้นไม้ต้นนี้ก็คือพระเอกของเราก็คือเจมส์นั่นเองมาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรามีความทรงจำความสัมพันธ์อะไรกับต้นไม้ต้นนี้คะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ที่ต้นไม้แห่งความรักของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับแล้วก็ผมไม่โตมากับต้นไม้ต้นนี้เพราะด้วยความที่คุณแม่เป็นคนที่นี่เลยบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ของความรักใครที่อยากจะโตไปกับเจมส์จีก็ต้องมาอยู่กับต้นไม้ต้นนี้ทุกคนจ้านะจ๊ะจริงๆแล้วผมบอกก่อนเลยว่าวันนี้ครับมีต้นมงต้นไม้มีอะไรอลังการมากอลังการมากครับรู้สึกว่าโอ้โหชอบแบบแล้วก็แบบอยากจะเรียนตรงนี้มากเลยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เจมส์นะที่มีความสัมพันธ์แล้วก็มีความผูกพันกับต้นไม้ต้นนี้เต้ยเองก็มีความหลังกับต้นไม้เหมือนกันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่เจมส์เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มล่าสุดของเต้ยนะคะติดตามชมได้เร็วๆนี้นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อกี้ทีมงานก็กระซิบบอกมาว่าวันนี้อยากเปิดความพิเศษสุดๆสำหรับชาวเชียงใหม่ที่อยู่ที่นี่นะคะฉะนั้นเราจะให้ทุกท่านอ่านสิ่งที่เขาเขียนกลับมานะคะเริ่มจากใครก่อนดีคะเออมันเป็นความลับกลุ่มผู้สาวเล่าบวยเอาแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับเล่าบวยถูกเปิดเผยในวันนี้แล้วอาเจมฝากอาเจมผมเลยหรอครับครับผมเลยครับแล้วผมก็เคยเป็นคนแรกด้วยมาเกียรติอ่ะจ้าเลยครับผมเขียนคำนั้นไว้ว่าผมรู้จักความรักจากภาพยนตร์เรื่องนี้มันสวยงามมากครับI'm going to go to the hospital.
ไม่เห็นเลยนะเขาได้แล้วเอาหน้าให้น้องไปก่อนไปลุ้นไปลุ้นกันก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรากลับมาพบกันตรงลานหน้านู้นนะคะ